พอเป็นอย่างนี้ความที่จิตจะพวงอยู่กับความกลัวภัยการที่จะต้องแสวงหาให้เรามีเราจะได้ไม่ลำบากกลัวว่าสิ่งที่เรามีจะสูญหายไปไม่มีเลยหายไปเลยอย่างนี้เรียกว่าจิตสอดคล้องต่อการที่จะยกสู่ปัญญาคือความไม่มีตัวตนแต่ถ้ายังถึงแต่ถ้าสมาธิยังไม่ถึงความที่จะวางใจได้ก็คือจะระแวงว่านิ่งเดี๋ยวก็ฟุ้งพอมานิ่งใหม่เดี๋ยวก็ฟุ้งอย่างนี้ยังยกจิตไปสู่ปัญญาไม่ได้ยังไม่ชำนาญพอแต่บางคนเนี่ยชำนาญพอแต่ไม่รู้จะยกยังไงอันนี้คือช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่รู้วิธีถ้ารู้วิธีเขาจะไปแต่บางคนยกเร็วจนจิตฟุ้งนั่นคือไปก่อนเวลาจะไปตกตรงกลางคือฟุ้งดังนั้นนักปฏิบัติถ้ายังไม่ถึงระดับสมาธิที่ชำนาญจริงยกสู่ปัญญาไม่ได้จะกลายเป็นฟุ้งถ้าชำนาญเข้าใจยกได้ถ้าไม่เข้าใจคนนั้นก็จะติดต่อสมาธิร่ำไปกี่ปีก็ไม่รอดไม่รอดหมายถึงไม่หลุดพ้นแต่เป็นกุศลมากมายด้วยกุศลเป็นอาจินกรรมเป็นบุญจะไปสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมฐานเหล่านี้ด้วยกุศลสมาธิเหล่านี้ต่ออธิบายต่อเรากำหนดลมหายใจเข้าออกดูจะไปหาเพราะลมหายใจมีอยู่แล้วหากุศลของเราลมกระทบมีน้อมใจไปสู่อารมณ์กรรมฐานมีกระทบแผ่วๆเบาๆที่ปลายจมูกเท่านี้พอแล้วอย่าไปหาให้มากหาบุญให้มากคือถูกต้องใจนอบน้อมเข้าไว้บ่อยๆสำรวมไว้บ่อยๆทำฌานท่ายเกิดยินดีต่อกรรมฐานบ่อยจะตรงกันระหว่างความรู้สึกว่ามีแต่ความรู้สึกแผ่วเบาที่กระทบกับจิตสงบนั่นคือกุศลลงตัวที่ฝึกมาใช้ได้ลมกระทบหายจิตสงบไว้ไม่หายหรอกลมกระทบเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเป็นของชั่วคราวอย่าไปหาเขาเลยใจเรามันคงไว้ดีกว่าสงบสำรวมไว้นี่คือของจริงของแท้เราไปสู่ทางวิปัสสนาดีกว่าลมกระทบปรากฏอีกไม่ต้องทะยานเข้าไปจับหรอกลมกระทบหายก็ไม่ต้องหาหรอกใจมั่นคงสงบจะผ่านได้ไม่ติดต่อลมกรรมฐานต่อไปเห็นความต่างว่าแต่ก่อนสงบแต่ตอนนี้นิ่งและรวมถึงนิ่งสนิทตัวหายไปลมหายใจก็หายไปทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ความนิ่งเท่านั้นลอยเด่นอยู่เหมือนกับตัวลอยเลยแต่อย่าไปเกี่ยวกับตัวเนี่ยดีใจมั่นคงไว้อยู่กับความนิ่งเพิ่มปูนปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าพึงกระทำความสำคัญไว้ในใจว่าเราจะไม่ยึดว่ารูปเป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญญาณเป็นตนสมาธิเหนือรูปไปแล้วจิตเราตั้งมั่นรูปกายหายไปตอนนี้เหลือเพียงจิตตั้งมั่นกายระงับไปแล้วคือลมกระทบเวทนาระงับไปแล้วคือความสุขใจเหลือแต่จิตที่ตั้งมั่นจะยกจิตขึ้นสู่ธรรมความหลุดพ้นอยู่กับจิตตั้งมั่นด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นแนวทางว่าเราจะไม่ยึดว่าเป็นตนเป็นของตนรู้ความตั้งมั่นด้วยความคลายการรู้อยู่เหนือสิ่งที่ถูกรู้ปัญญาอยู่เหนือจิตความหลุดพ้นจะเป็นประธานคือไม่มีตัวตนหรือกล่าวขยายว่าละนิจจนิมิตของสมาธิ
ไม่คำนึงเชื่อมโยงว่าที่เรานิ่งมานานแค่ไหนต่อเนื่องแค่ไหนและฉันทราคะต่อสมาธิคำหนึ่งว่านั่นดีนั่นเป็นฉันทราคะต้องละความรู้สึกนั้นเหลือแต่สมาธิอันบริสุทธิ์กับความไม่ติดความไม่ติดเป็นปัญญาเป็นพระธรรมสมาธิเป็นสมาธิจิตปัญญาจะเป็นประธานสมาธิจะเป็นผู้อุดหนุนสนับสนุนค้ำจุนไว้ให้ไม่ฟุ้งจึงเหลือแต่ความไม่มีตัวตนก็อยู่ได้เพราะสมาธิอุดหนุนค้ำจุนไว้เปลี่ยนจากความนิ่งเป็นความว่างไม่มีตัวตนใจมั่นอยู่ไม่เคลือบแคลงสงสัยไม่ลังเลไม่ใฝ่หาสิ่งอื่นเปลี่ยนจากความนิ่งเป็นความว่างอยู่กับความว่างแน่นานๆไม่ย้ำแม้ความว่างจะเป็นความมั่นมีความมั่นอยู่ได้นานๆแต่สังขารใดๆที่จะชื่อว่าเที่ยงแท้นั้นเป็นไม่มีที่จะเป็นสุขเป็นสุขยังไม่ใช่ที่จะสำคัญหมายว่าเป็นตนเราได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นยังไม่ใช่เวลาผู้ปฏิบัติยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาภูมิคือใจไม่เหนียวรั้งเชื่อมโยงสังขารจิตเบาคลายแต่ประกอบด้วยความมั่นมั่นแต่ไม่เกาะเกี่ยวจะถึงวิปัสสนาญาณปัญญาชำแรกความเกิดดับปัญญาชำแรกกิเลสมีแต่วิเวกสงัดวิราคะไม่ติดนิโรธะมีแต่ความดับปฏินิสักขะมีแต่ความสลัดความคลายหลีกออกจะถึงพระธรรมรู้แจ้งทางตรัสอริยสัจ4ด้วยมรรคมีองค์8อันเป็นโลกุตระได้ลืมตาเราอยากเป็นนักปฏิบัติตลอดไหมไม่อยากได้ผลเหรออยากได้ผลไหมอยากได้ผลเรามีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะถึงโลกุตตระเราจะมีที่พึ่งตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คุณอานิสงส์คือเราก็หวังว่าเราจะพ้นอบายเห็นอริยสัจ4นั่นคือโลกุตระโลกุตระเป็นผลวิปัสสนาเป็นเหตุวิปัสสนาก็เป็นผลสมถะเป็นเหตุก่อนถึงสมถะสมถะองค์ธรรมคือสมาธิก็ต้องผ่านสติคือจิตก็ต้องสงบจิตก็ต้องผ่องใสมาก่อนก่อนจะถึงสติก็ต้องทำความเพียรทางกายเดินจงกรมความเพียรทางใจนั่งปฏิบัติเจริญกรรมฐานมาก่อนหรือจะกล่าวโดยหมวดธรรมคือต้องฝึกในขั้นศีลก่อนนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีศีลต้องตั้งตนอยู่ในศีลพอเจริญกรรมฐานเอาองค์ของศีลมาเจริญกรรมฐานจะถึงสมาธิเจริญสมาธิจะถึงปัญญาทีนี้คนถามเรามีศีลไหมมีไม่มีมีเพราะอะไรเราฆ่าสัตว์ไหมไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นอาจินทุกวันถึงนิพพานไหมโหมันจะเชื่อมโยงกันยังไงเลย
ฉะนั้นศีลที่เราเข้าใจยังเป็นศีลเบื้องต้นของบุคคลทั่วไปที่ต้องมีศีลเพื่อจะได้คุ้มครองป้องกันให้ตนไม่ตกไปสู่อบายเท่านั้นแต่ศีลที่จะพาไปสู่นิพพานยังต้องประเสริฐกว่านี้อีกมากดังนั้นศีลจึงมี4ประการคือ4ประการเรียกว่าอธิศีล4อธิศีล4เนี่ยจะนำไปถึงสมาธิถ้า1ยังไม่ถึงหรอก1ก็คือปฏิโมกขสังวรศีลว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยศีล5บางคนถือศีล8เป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวหมายความว่าอะไรวันอะไรเอากี่วันถ้าเอา2วันคือวันพระวันโกนพระนี่หลายโกนหลายพระนะถ้า2วันคือขอพระใหญ่ก็แล้วกัน45ค่ำใช่ไหมบางคนอาจทั้งพระเล็กพระใหญ่เลยคือ4วันใช่ไหม8ค่ำ14ค่ำบ่าไปใช่ไหมบางคน8วันเลยคือวันโกนวันพระทุกเลยทุกโกนทุกพระเลยเพราะ1เดือนเนี่ยมี2ปักใช่ไหมคือข้างขึ้นข้างแรมบางคนถือศีล8เป็นบางครั้งบางคราวว่าตามนี้ไง2วันก็ได้4วันก็ได้8วันก็ได้ถ้าครบคือ8วันบางคนถือศีล4วันเช่นสุดว่าวันนี้เป็นวันพระสวยงามนะถ้าถือศีล8วันเนี่ยต้องถือทุกวันพระใช่ไหมถ้าวันนี้วันพระวันนี้นับตั้งแต่ไหนถึงไหนวันนี้ถ้าวันนี้เป็นวันพระนับ6โมงเช้าวันนี้ถึงก่อน6โมงเช้าพรุ่งนี้เป็น1วันเพราะถ้าเราจะถือศีล1วันให้ครบก็คือมาก่อน6โมงเช้านี่มาก็มืดดิก็ต้องมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ถึงจะดีตั้งหลักคืนนึงก่อนวันนี้ตั้งแต่6โมงนี่เต็มที่เลยกับศีล8จนถึงเย็นนี้ตลอดคืนนี้เลยพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับเย็นนี้จะได้ครบแต่ถ้ามาตอนเช้ากลับตอนเย็นเนี่ยได้ครึ่งเดียวตามนี้นะก็ทำให้เมื่อก่อนเนี่ยเขาไปค้างที่ศาลาใช่ไหมสวดมนต์เดินจงกรมอ่ะเขาได้เต็มไงทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยทั้งวันโกนวันพระแหละยาวเลยทีนี้ค้างกี่คืนล่ะสามคืนเลยมาตามนั้นเลยนะแต่บางคนถือศีล8เป็นอาจินสบายแล้วตลอดทุกวันเป็นอาจินพุทธเจ้าตัดความต่างของศีลเป็นอย่างไรรักษาศีล5เป็นนิดจะมาสู่ภูมิมนุษย์รักษาศีล8เป็นนิดจะไปสวรรค์เราอยากไปไหนชาติหน้าอยากไปสวรรค์ใช่ไหมนุ่งผ้าขาวทุกวันเลยทีนี้ถือศีล8ทุกวันเข้าไว้จะได้ไปสวรรค์แต่เราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ได้วัดศีลข้อแรกนะเพราะว่าเรายังไปอีกเยอะนะต่อไป2คืออินทรีย์สังวรสำรวมจิตด้วยสติไม่ส่งไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นสำรวมจิตก็จะตั้งสติได้นี่คือศีลของนักปฏิบัติตกลงเรามีศีลไหมงานชักละเอียดแล้วนะเราจะบอกว่าเรารักษาศีลข้อนั้นข้อนั้นนั่นคือศีลของพุทธบริษัททุกคนแต่ศีลของนักปฏิบัติต้องยิ่งขึ้นคืออินทรีย์สังวรยังไม่พออีกก่อนบริโภคเราพิจารณาไหมขณะบริโภคเราพิจารณาไหมพิจารณาว่าไงไม่บริโภคเพื่อเล่นมัวเมายินดีติดใจในรสอ้าวอย่างนี้มีอาหารอยู่4จานเราตัดจานไหนอร่อยเนี่ยไปแล้ว
ไปแล้วศีลขาดแล้วศีลของนักปฏิบัติขาดเพราะฉะนั้นถ้าเลือกอร่อยอร่อยอร่อยบางคนบอกไม่ได้หลายจานเราตักจานเดียวแต่เลือกตักที่อร่อยมาในจานเดียวมันก็อร่อยเหมือนกันนี่ศีลขาดแล้วอย่าพึงหวังสมาธิเพราะพ่ายแพ้ต่อระสาลมมันก็ควรจะล่อเราใช่ไหมไปกินบุฟเฟ่ไหมโอ้เยอะเลยเราไปไหมไปเสร็จแล้วแค่เอาอาหารมานี่เราก็พ่ายแพ้แล้วอย่าเพิ่งหวังไปที่พานเลยไปไม่ได้หรอกพอคนทำอาหารไม่ถูกปากเรามีปัญหาไหมมีแล้วก็อุตส่าห์ทำเราก็ไปโกรธเขาเป็นหนี้แล้วแบบนี้เป็นหนี้แล้วพระเจ้าตรัสยังไงพุทธบริษัทปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ายินดีติดใจในรสต่อไปถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะมีหญ้าเป็นอาหารต้องอะไรแล้วกินหญ้าอย่างเดียวแล้วมีแต่ขาดทุนถ้าใครยินดีติดใจในรสเพราะฉะนั้นเราคฤหัสถ์มีสิทธิ์เลือกอาหารไหมมีเพราะเราทำเองเนี่ยอาหารใดเป็นประโยชน์ทำไปมีคุณค่าให้ร่างกายเรามีกำลังวังชาดีๆเพื่อจะได้เดินจงกรมจะได้นั่งปฏิบัติทำไปแต่ไปปรุงแต่งให้เกิดความอร่อยร่างกายมันก็ที่อร่อยส่วนมากอ่ะพังทั้งนั้นอ่ะข้างในพังหมดปรุงแต่งรสปรุงแต่งรสอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปร่างกายสุดโทรมกำลังวังชาถดถอยไม่มีความเจริญพ้นใครปรุงจืดๆให้เราเนี่ยดีไหมโอ้ดีเลยหวังดีต่อเราคาถาอาหารดีรสชาติแรงๆมาล่อเราดีไหมไม่ดีเลยเราจะแย่ลงแต่เราเนี่ยต้องแก้ที่ตัวเรานะแก้ที่ตัวเราพอเราชนะราษฎร์ลมได้จิตมันสงบขึ้นมากเลยพอไปถึงเวลาหิวนะจะบำบัดความหิวพอทานไปแหละเมื่อมันไม่แรงไม่ล่อกิเลสก็อิ่มพอดีเดินอิ่มปุ๊บก็เดินจงกรมได้มันจะต่างจากหิวเนี่ยมันทำท้องพองๆไว้เดี๋ยวไปจะได้ไปกินเยอะๆเพราะอร่อยพออร่อยปุ๊บโอ้มันอึดอัดไป2ชั่วโมงเลยพังหมดไม่มีเหลือความดีไม่มีเหลือที่จะจิตตั้งไปสมาธิไม่มีทางหรอกเริ่มไกลตัวแล้วยังปรับปรุงด้วยกายวาจาใจของเราเพราะอะไรเราหวังความเจริญในธรรมะในนี้อย่าไปพ่ายแพ้ต่อสิ่งเหล่านี้เราอายุขนาดนี้แล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะชนะกิเลสนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะมันแพ้ไปตลอดชีวิตนะต่อไปนี่บริโภคนี่ชนะกิเลสเลยสบายเลยอิ่มปุ๊บพออิ่มปุ๊บพอจิตไม่ต่างกันเลยของทานอาหารลดอะไรลดอะไรเนี่ยกิเลสเวรภัยลดลงมากจากจิตนะดีขึ้นทันทีสงบเป็นพื้นเลยบางคนเนี่ยสงบอยู่ดีๆพอจะกินข้าวแล้วเตลิดเลยกิเลสมาเลยเสร็จแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรอร่อยไม่อร่อยก่อนบริโภคเนี่ยแค่เห็นอาหารเท่านั้นน่ะขอบคุณต่อคนที่เขาทำให้เรากินเนี่ยเราจะเจริญแต่ถ้าวิจารณ์ก่อนถูกปากเราหรือเปล่าถูกปากก็เสมอตัวไม่ถูกปากเนี่ยเขาขาดทุนพังหมดไม่มีเหลือเหมือนกับเราทำอาหารให้ใครเนี่ยถูกปากเขาคือเสมอตัวพอไม่ถูกปากเขาต่อว่าเราอันนี้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วเราอย่าเป็นแบบนี้เราต้องออกจากสิ่งเหล่านี้ต่อไปสรุปเรามีศีลไหมพิจารณาไว้นะ3ข้อแล้วนะต่อไป4ชาคริยานุโยครักษาจิตไหมไม่จมลงไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เราอยากนึกอยากคิดอยากเห็นอยากได้ยินประคองจิตไหมรักษาจิตไหมไม่ให้อกุศลคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตทำหรือยังงานเราต้องทำถ้าไม่ทำที่หวังว่าจะพ้นจากอบายเนี่ยอย่าพึงจะสมหวังสรุปมีศีลได้ยังสี่ข้อเลยข้อหนึ่งเนี่ยแจกแจงเป็นข้อว่า
ศีล5ศีล8ศีล10ศีล221รวมเป็นข้อเดียวเรียกว่าศีลสังวรหรือเรียกว่าปาติโมกขะสังวรศีลศีลฐานะของตนของตนข้อ2เป็นศีลทางใจแล้วเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีล3ทางใจแต่แสดงออกมาทางปากความกันนะทางลิ้นน่ะโภชเนมัตตัญญุตารูปประมาณในโภชนะไม่บริโภคด้วยความยินดีติดใจในรสต้องเห็นด้วยใจแล้วทีเนี้ยระงับอยู่ไหมและ4คือชาคริยานุโยคเป็นทางใจล้วนๆเลยระงับจิตเราก็จะมาฝึกศีลของนักปฏิบัติต่อเชิญท่านถ้าเราจะไม่เคยฝึกประคองจิตไม่เคยฝึกรักษาจิตคนถามเรามีศีลไหมเราอย่าไปตอบแบบมั่นใจว่าเรามีตอบแบบอ้อมแม่งอ้อมแม่งไปมีมั้ยกำลังฝึกอยู่ตอบหนักได้มามีก็ถามข้อ4โตมาทีเดียวเราพังเป็นประคองไว้พระพุทธเจ้าตรัสวิธีประจักษ์เป็นเหตุการณ์ให้พุทธบริษัททำตามเราเดินประคองแบบเดินไปเดินกลับก่อนใส่ใจตั้งใจประคองใจข้อนอกน้อมเราฝึกธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้